ื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหารธรรมข้อที่1และ2นิสัยเมตตานิสัยกรุณาก็ขอสวัสดีกับธรรมทายาทเข้าพรรษาทุกๆรูปวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งกับบุญบารมีที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุทุกๆรูปด้วยนะจากครั้งที่แล้วที่เราได้เกริ่นที่พระอาจารย์ได้เกริ่นพูดถึงหมวดธรรมต่างๆจนกระทั่งได้กลับมาถึงหมวดธรรมเกี่ยวกับพรหมวิหาร4ซึ่งโดยรวมทั้งหมดพรหมวิหาร4จะเป็นหมวดธรรมที่เมื่อผู้ใดเจริญได้อย่างสมบูรณ์บุคคลนั้นย่อมเจริญด้วยโภคะซึ่งคำว่าโภคะก็หมายถึงทรัพย์ความสำเร็จของกิจการต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคุณยายอาจารย์ของเราท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่แม้ท่านจะอ่านหนังสือไม่ได้นะเขียนไม่ได้แต่วัดปฏิบัติของคุณยายท่านทำพรหมวิหาร4ให้มันเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองได้สมบูรณ์กว่าพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือคุณยายท่านได้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกทำได้ยากคือการทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้อย่างสมบูรณ์จนเข้าถึงพระธรรมกายที่ละเอียดละเอียดแล้วก็มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นก็ตรงกับสูตรหรือตำราการแผ่เมตตาคือการดำเนินวัดปฏิบัติตามรอยพระอริยเจ้าในอดีตนั่นเองนั่นก็หมายความว่าการมีจิตใจที่ใสบริสุทธิ์การแผ่เมตตาก็ดีการเจริญความกรุณาก็ดีอุเบกขาก็ดีมุทิตาอุเบกขาก็ดีก็จะทำได้อย่างสมบูรณ์อย่างพุทธินัยส่วนของเราอยู่ในขั้นตอนปฏิบัติเพื่อจะตามปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ไปเราก็มาพูดถึงความรู้ก่อนแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติตามครูบาอาจารย์เรานี้ยิ่งขึ้นครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าคุณยายได้พูดถึงว่าคุณยายสงสารคนก็คือสัตว์โลกทั้งหลายอยากให้เขามีความสุขนั่นก็คือสิ่งที่ท่านได้แสดงในความเมตตาให้เราได้ทราบก็คือจิตใจท่านใสสว่างมากจนกระแสแห่งความเมตตาของคุณยายได้แสดงออกมาแล้วก็เล่าสู่ให้เราฟังให้เล่าสู่ลูกศิษย์ที่ได้ยินได้ฟังว่าคุณยายสงสารคนยายอยากจะช่วยทุกๆคนให้มีความสุขแต่ถ้าเราจะช่วยใครได้เราต้องมีบุญมากยายก็เลยรักบุญและก็สั่งสมบุญมากๆเพื่อจะได้มีบุญบารมีมากๆแล้วก็จะช่วยเหลือบุคคลและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี่คืออีกบทหนึ่งที่คุณยายครูบาอาจารย์ของเราท่านได้พูดกล่าวเอาไว้ทีนี้พูดถึงความเมตตาถ้าต่อเนื่องมาก็จะเป็นความกรุณาก็หมายความว่าเมื่อคุณยายท่านมีจิตที่ใสสว่างมีจิตที่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วท่านก็ด้วยความกรุณาของท่านคือการบำเพ็ญกรุณาคือหมวดธรรมข้อที่2ของพรหมวิหาร4ของคุณยายที่เกิดขึ้นจากใจที่ใสบริสุทธิ์คือคุณยายลงมือสร้างวัดก่อนจะสร้างวัดคุณยายก็ต้องสร้างคนก่อนซึ่งบุคคลแรกที่คุณยายได้ปั้นขึ้นมาได้ถ่ายทอดวิชาขึ้นมาคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเรานั่นเองแล้วจากนั้นก็จะมีหมู่คณะพระมหาเถระตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแล้วก็พระมหาเถระก็ทยอยตามกันมานี่คือจุด
ที่แสดงถึงความกรุณาของคุณยายแล้วก็หมู่คณะในยุคแรกๆโดยเริ่มต้นจากการปฏิบัติจากการทำใจหยุดใจนิ่งนั่นเองแล้วเมื่อมีบุคคลมากขึ้นสถานที่ก็คับแคบคุณยายพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะยุคนั้นก็เลยได้ขยับขยายโดยมาสร้างวัดที่ปทุมธานีคือวัดพระธรรมกายแล้วก็ย้ายมาจากวัดปากน้ำนั่นเองการสร้างวัดคุณยายจะพูดเสมอเลยว่าเหนื่อยมากสมัยก่อนรอบๆเนี่ยเป็นท้องนาการไปมาคมนาคมลำบากการเป็นอยู่ก็ลำบากต้นไม้ก็ไม่มีมีแต่ท้องนาล้วนๆเลยแดดก็ร้อนมากเพราะฉะนั้นคุณยายท่านบอกว่าแต่ยายก็สู้เพราะยายอยากได้บุญอยากได้บุญมากๆถ้ายายมีบุญมากยายก็จะช่วยเหลือคนได้มากเพราะฉะนั้นคุณยายท่านบอกว่ายายเหนื่อยมากเหนื่อยมากจนกระทั่งเป็นโรคขาดอาหารคุณยายนั่งธรรมะเยอะคุณยายจะพูดเสมอเลยว่ายายจะต้องเข้าที่คือนั่งสมาธิเนี่ยตามทั้งคนตามทั้งสมบัติตามเจ้าภาพให้มาช่วยกันสร้างวัดแล้วก็ตามเชื้อสายธรรมกายให้มาถึงหลวงพ่อคุณยายให้เร็วขึ้นเพราะนั้นส่วนละเอียดคุณยายก็ปฏิบัติก็นั่งมากส่วนหยาบคุณยายก็ต้องคอยดูเช่นช่วยปลูกต้นไม้เพราะว่ายุคนั้นต้นไม้ที่วัดเราก็ไม่มีมีแต่ต้นเล็กๆเพราะนั้นต้องการร่มเงาแล้วก็ความร่มเย็นคุณยายก็จะปลูกต้นไม้แล้วก็ทั้งหมดเลยคุณยายท่านบอกว่าแม้เหนื่อยมากอย่างไรยายบอกว่าเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็ลุยต่อทั้งหมดเลยนี่เป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากจิตที่บริสุทธิ์ของคุณยายและหมู่คณะยุคนั้นนั่นเองแล้วหลายรูปก็คงได้รับทราบอยู่แล้วว่าการสร้างวัดในยุคแรกๆนั้นคุณยายท่านมีเงินอยู่แค่ 3,200 บาทเท่านั้นเองแต่คุณยายท่านมองว่าตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะยุคนั้น10กว่าท่านเปรียบประดุจสมบัติพันล้านเลยทีเดียวเพราะนั้นคุณยายบอกว่าวัดต้องสร้างเสร็จแน่นอนแม้ปัจจัยส่วนหยาบจะมีแค่ 3,200 บาทเท่านั้นเองเพราะว่าจิตใจของทุกๆคนยิ่งกว่าสมบัติจักรพรรดิซะอีกเพราะเป็นจิตใจที่ใสสว่างแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัตนะภายในคือพระธรรมกายเมื่อคุณยายท่านเห็นตรงนี้งานส่วนหยาบคุณยายก็มองว่าแม้เหนื่อยแม้ลำบากต้องทำสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณยายท่านบอกว่าการสร้างวัดในยุคแรกๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักพระแต่คนจะรู้จักคุณยายแล้วก็จะศรัทธาคุณยายมากคุณยายก็ต้องเป็นผู้นำในช่วงนั้นแล้วคุณยายท่านบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารคือไม่มีแรงเมื่อไปตรวจแล้วก็ไม่มีโรคอย่างอื่นก็เป็นโรคขาดอาหารเท่านั้นเองนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความกรุณาของคุณยายที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายนะแรงใจนี้ไม่ต้องพูดถึงแต่แรงกายซึ่งตอนนั้นท่านก็จะ60แล้วนะฮะ60กว่าปีด้วยซ้ำคุณยายท่านก็ยังทุ่มเทแรงกายในช่วงวัยขนาดนั้นเนื่องจากเป็นความกรุณาของท่านที่อยากจะช่วยเหลือพวกเราทุกๆคนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มาถึงที่วัดให้ได้และหลายรูปหลายท่านก็คงได้ยินนะฮะว่าวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพระธรรมกายของคุณยายพระเดชพระคุณหลวงพ่อในช่วงแรกๆก็คืออยากจะสร้างวัดที่เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระที่สมบูรณ์และให้วัดนี้เอาไว้สำหรับสร้างคนให้เป็นคนดีเมื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้ชัดเจนแม่นยำโดยอาศัยความเมตตาและก็ความกรุณาของคุณยายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะในช่วงแรกๆท่านก็เลยทุ่มเทแรงกายแรงใจในยุคนั้นสร้างวัดพระธรรมกายจนกระทั่งให้เราได้มาสั่งสมบุญ
และก็สร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองที่เล่ามาทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าให้เป็นวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ของพวกเราว่าท่านมีความเมตตามีความกรุณาต่อตัวเราและต่อบุคคลทั้งหลายที่กำลังจะตามมาอีกนับไม่ถ้วนให้ได้มีที่สั่งสมบุญแล้วก็จะได้มีบุญติดตัวไปเมื่อมีธรรมะแล้วมีบุญแล้วบุญนั้นก็จะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จในชีวิตของพวกเราทุกๆคนนี่ก็คือส่วนหนึ่งของวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์และที่ท่านให้สิ่งดีงามสำหรับพวกเราก็คือท่านมีความเมตตาและก็มีความกรุณาต่อพวกเรานั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอฝากหมวดธรรมในส่วนของพรหมวิหาร4ใน2ข้อแรกเอาไว้เพียงเท่านี้